อ๋อนี่ไฟแรกของพิมไฟกัดมันดูดแล้วก็มีลูกสมัครแอร์แบบที่พิมมาโฟโต้ช็อปเวลาเขาถามปั๊บเราก็เปิดผลการที่ลูกเรือไฟสุดท้ายของพิมทำให้ถ้าปัดจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นเข็มจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นถูแบบเยอะมากแค่นาฬิกาอันเดียวน่าจะเป็นโทษหนักๆของพิมเลยนะคะที่มาหยิบมาสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะบ้านนี้นะคะพิมมาหรือของเก็บของที่บ้านนิดหน่อยแล้วพิมก็เจอถุงนะถุงกาตาของเรานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดถุงที่รวมของทั้งหมดนะคะของที่ระลึกของสะสมของที่เราจิ๊กมาแล้วมันไม่ดีหรอกแต่เราก็จิ๊กมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าพิมมีของที่ระลึกอะไรบ้างที่ได้มาจากกาตาแอร์เวย์ระหว่างที่ไปเป็นแอร์มามันใหญ่มากเลยทุกคนในถุงนี้นะคะคุณบอกก่อนมันน่าจะรวบรวมตั้งแต่แบบเอกสารก่อนเลยนะก่อนที่จะไปสมัครเลยยันเอกสารลาออกเลยนะคะแล้วมันน่าจะมีแบบของที่ระลึกที่คนนู้นให้มาผู้โดยให้มีลูกเรือให้บ้างแล้วก็น่าจะเป็นของที่มีของที่พิมแบบจิ๊กๆมาบ้างแหละจะเอามาเปิดให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นถุงจำถุงถุงนี้นะคะจำได้ว่าได้มาจากพวกแบบเวลาเราไปเอายูนิฟอร์มอ่ะผมก็จะให้ถุงนี้มานะคะหนักทนทานมากแม่ผมชอบมากเลยค่ะแม่ผมชอบบอกว่าให้เอากลับมาให้หน่อยอ๋อคุณจะบอกก่อนกาตาคือเวลาที่เราลาออกแล้วอ่ะเขาอ่ะจะให้เราคืนพวกหนังสือเทรนนิ่งยูนิฟอร์มกระเป๋าพิมได้คืนเขาไปหมดแล้วนะคะพิมไม่สามารถเอามาเปิดให้ดูวันนี้ได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะน่าจะเป็นเอกสารหนังสือต่างๆคุณก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างมีรูปสมัครแอร์แฟมนี้น่าจะเป็นแฟมที่ตอนที่เอาไปสมัครใช่ตอนที่เอาไปยื่นกาตานะคะขอบติดรูปไว้ในเรซูเม่ของพิมนะคะว้าวแล้วก็มีรูปสมัครแอร์เยอะอ๋อมันมีทั้งแบบรูปนักศึกษาที่พิมเตรียมไปเผื่อแล้วก็มีรูปสมัครแอร์แบบที่พิมไปถ่ายจริงๆแล้วก็มีรูปสมัครแอร์แบบที่พิมโฟโต้ช็อปคือพิมแบบมีความลังเลไงว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะดุไปนิดนึงแล้วก็เลยโฟโต้ช็อปนะคะแล้วก็ปิดเองให้มันดูเฮ้ยซอฟต์ลงมาหน่อยนี่การสมัครแอร์นะคะหลายๆคนที่ไปถ่ายนะคะก็จะรู้ว่าเราก็จะมีถ่ายแบบอันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีอันเล็กๆเนาะอ๋อมี2เวอร์ชันด้วยจะมีเวอร์ชันที่เราเคยไปถ่ายเองก่อนที่จะไปยื่นแล้วเขาก็จะไม่เอาแล้วพอเราผ่านไปไฟนอลเขาก็จะบอกว่าไปถ่ายใหม่นะแต่ว่าให้เปลี่ยนสีโน่นนี่นั่นโน่นแล้วก็เลยจะเสียตังค์2รอบนะคะนี่นะคะเป็นเวอร์ชันแรกเป็นหลังคาพอเราไปสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วรู้ผลระดับต้นๆแล้วว่าโอเคเราผ่านไปรอบถัดไปเขาก็จะส่งมาให้เป็นเหมือนเอกสารให้เราเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปที่กาตาร์นะคะข้อมูลเป็นข้อมูลของประเทศกาตาร์เขาจะให้เราอ่านไปล่วงหน้าก่อนนี่อย่างนี้ใส่ชุดอะไรบ้างการกินอยู่ของประเทศเขาเป็นยังไงบ้างจะเป็นข้อมูลรวมๆของที่โดฮาพิมก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะแฟมนี้นะคะจะเป็นแฟมที่พิมพ์พกไปในทุกไฟล์ก็จะมีรูปแบตของพิมพ์แล้วก็มีเอกสารในการสมัครไฟล์แรกไฟล์บ่อยมากแรกแล้วผ่านก็น้อยมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเอกสารพิเศษจริงๆแล้วยูนิฟอร์มของเขาคือจะเป็นส้นสูงแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้ใส่ส้นสูงพิมพ์ใส่เป็นส้นเตี้ยเพราะฉะนั้นพิมจะต้องมีเอกสารนะคะจากคุณหมอว่าเราได้ไปเอ็กซเรย์เท้ามาแล้วเท้าเรามีการปวดมากเราก็เลยห้ามใส่ส้นสูงนะคะเพื่อที่เวลาเขาแบบเฮ้ยทำไมยูถึงไม่ใส่ส้นสูงเราก็จะปริ้งเราเจ็บตีนอันนี้คุณก็พกไปทุกไซส์เหมือนกันนะคะกระเป๋าถือมันจะใส่ให้เท่านี้ใส่อันนี้ไปได้พอดีเป๊ะมากๆมีเล่มเล็กๆอันนี้เหมือนข้อมูลต่างๆพวกเกี่ยวกับ first aid service อะไรพวกนี้นะคะก่อนไฟทุกไฟใน briefing room เขาจะให้เราไปนั่งรวมกับคนที่จะทำไฟเดียวกันแล้วเขาก็จะถามคำถามเพราะฉะนั้นพิมก็จะพกพวกนี้ไปเป็นโน้ตของตัวพิมเองด้วยแหละเวลาเราเทรนมาแล้วเราก็จดโน้ตผลพวงจากที่เรียนสถาปัตย์มาจดโน้ตแล้วก็มีวาดรูปบานๆโอ้ยจะอวดทุกคนดูดิน่ารักปะเกี่ยวกับถ้าสมมติคนเป็นนมคนอ้วกต้องบินลำนี้มีประตูยังไงใช้ยังไงเพื่อที่เวลาเขาถามปั๊บเราก็เปิดผลแล้วก็ตอบเขาได้นะคะอ๋อแล้วมันจะมีนี่ด้วยจำได้ว่าเป็นไฟที่พิมพ์วางพอดีก็เลยเอากระดาษมาจด
ชื่อเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์และพิมก็จะติ๊กว่าเราได้ไปที่ไหนมาแล้วบ้างนะคะตัวพิมเองอ่ะพิมได้ไปไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าจะชอบไปที่เดิมๆรู้สึกว่าเวลาไฟล์ไหนทำแล้วสบายใจแล้วก็จะขอไปจากไฟล์เดิมๆแล้วก็จะเป็นคนดวงได้ไฟล์เดิมๆด้วยนะชอบได้ตามเอเชียประเทศไทยได้เยอะมากฮ่องกงอะไรเงี้ยก็คือพิมจะได้เยอะนะคะก็อันนี้จะเป็นตารางไฟล์ในแต่ละเดือนพิมก็จะเขียนอย่างนี้แต่ละเดือนนะคะเรียนไปพร้อมกระเป๋ามีตั๋วกับไทยแน่ๆเลยมีตั๋วกับไทยนิดหน่อยก็คือว่าตั๋วกับไทยต้องมีเยอะมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าพิมกับไทยบ่อยแล้วก็มีจดหมายล่ำลาจากเพื่อนจำได้ว่าเนี่ยพวกนี้คือก็คือได้มาตอนวันที่ลาออกเอาของไทยนี่เลยเป็นทีมดีที่ได้รู้จักแกนะแล้วก็ถ่ายโพลารอยด์กันปิ้งอ๋ออันนี้ของสะออนมึงเป็นไทยแล้วอีสออนมึงก็เป็นไทยแล้วอุ้ยเมทพิมพ์ให้ร้อนนะทุกคนเห็นเงินปะเราไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็จริงดังส่วนซองนี้นะคะซองนี้เป็นเอกสารลาออกก็ต้องมีให้ติ๊กนะว่าเราเอาของไปคืนมาครบหรือยังยืนมาเป็นประกาศนียบัตรตอนที่เราเช็คสำเร็จโอ้โหเก็บมาด้วยอันนี้นะคะเป็นกระป๋ามันเรียกว่าอะไรไวนิลปิ้นเองอ่ะนี่พิมพ์ทำเองนะทุกคนพิมพ์ทำเองนะทุกคนก็เหมือนเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมมากเวลาที่เราทำไซส์ไกลๆจะต้องขนกระเป๋าใบใหญ่ไปอ่ะชอบลืมเอากระเป๋าลืมเอาถุงผ้าลืมเอาเมคอัพเอาของที่มันจำเป็นไปทุกคนพิมพ์นะก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาก็จะเอาไปวางทาบกระเป๋าปึ้งอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เราอ่ะดูนะคะว่าโอเคเสื้อผ้าของเราที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีหรือยังเล่นกันแดดต้องเอาไปไหมต้องถูต้องเอาไปไหมวางอยู่บนกระเป๋าในทุกๆไฟล์เตือนความจำตัวเองว่าเราเอาของไปครบหรือยังเป็นการแก้ปัญหาอันนี้นะได้มาจากผู้โดยสารจำได้ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าจำไม่ได้จริงๆว่ามันคือไฟล์อะไรเขาก็มาที่แกลลี่บ่อยมากแกลลี่ก็คือห้องครัวที่พิมทำงานคุยกันคุยถูกคอกันปั๊บก็เริ่มพับนกมาให้มาตัวนึงแล้วก็แสดงอาการสีหน้าแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วพอเฮ้ยน่ารักปั๊บนะเขาก็เริ่มเดินมาเรื่อยๆเลยเริ่มมีตัวที่2เริ่มมีตัวที่3 Amazing มั้ยมันไม่ใช่พับนกกระโหลกกะลานะเริ่มมาเป็นตัวของคุณใครอยู่ชอบมั้ยจำได้ว่าเขาเอากระดาษพับนกแบบเนี้ยมาวางให้พิมพ์พับตามเลยนะจำได้ว่ามันเป็นไฟที่เหนื่อยมากแต่ว่าพอได้อันนี้มาก็รู้สึกดีนะที่พิมพ์พูดไปว่าพิมพ์น่าจะมีตั๋วกับไทยเยอะพิมพ์มีเยอะจริงๆเลยก็จำไม่ได้หรอกว่าเราเก็บไว้เนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือตั๋วที่พิมพ์ซื้อกับไทยนะคือเป็นคนที่กลับไทยบ่อยมากๆเพื่อนนึกว่าทำสายการบินไทยอ๋อแล้วก็มีนี่ซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นเมนูอาหารบนเครื่องกาตาร์นะคะพิมพ์ไม่แน่ใจมีอัปเดตหรือยังแต่ตอนที่พิมพ์ทำอ่ะมันเป็นเมนูแบบนี้นะคะทุกไฟล์เมนูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเขาก็จะแจกเมนูต้นไฟแล้วพิมก็จะถือเมนูอย่างเงี้ยไปกับพิมจริงๆแล้วเราควรจะจำชื่อเมนูให้ได้ฟรีทาค่ามันมีเบรดบัตเตอร์พุดดิ้งมันมีอัมบิสเตอร์ชาน่าแต่ว่าถ้าสมมติเราจำไม่ได้นะคะอย่างน้อยถ้าเรามีใส่ไว้ในรถเข็นเราเราก็จะวันนี้นะคะมีเมนูถึงก็อีกไม่แผ่นเลยนะคะและอันนี้นะคะคือการที่ลูกเรือไฟล์สุดท้ายของพิมทำให้ก่อนพิมลาออกเพราะเขาอะรู้ว่าเนี่ยไฟล์เนี้ยจะเป็นไฟล์สุดท้ายของพิมเขาก็เลยทำอันนี้มาให้ร้องไห้เลยนะซาบซึ้งใจตั้งแต่ยันกัปตันเลยนะสิ่งที่พิมได้มานอกเหนือจากนั้นอะก็คือเป็นอันนี้ eye maskคือดูแล้วมันนุ่มมากๆนะคะแล้วก็น่าจะเปิดเพลงได้แต่เฮ้ยทำไมเราถึงไม่เคยใช้ไม่ได้เอามาจากกล่องเลยมีงานแม้เขาให้พิมเป็นของขวัญอำลาเขาให้กำไรพิมมาด้วยแต่ว่าพิมเอาไปใช้แล้วกำไรต่อมาเราเก็บของที่เราเก็บไว้ที่หลังดีกว่าเผื่อคนดูไม่จบจะได้ไม่โดนด่าอันนี้นะคะคืออะไรวะอ๋อมันจะเป็นครูแท็กนะคะเวลาที่เราเอาไปเช็คอินกระเป๋าอ่ะเขาจะแจกอันนี้ให้เรามามันก็จะเขียนนะคะว่าเราทำไฟล์อะไรจากที่ไหนไปที่ไหนจากโดฮาไปปารีสจากปารีสไปโดฮาอีกหนึ่งสิ่งที่พิมได้บ่อยออกมาคือปารีสนะคะไปทำไมก็ไม่รู้อินโฟซองเยอะมากพิมเก็บมาของทุกไฟล์นะคะอันเนี้ยคือหนึ่งไฟล์เหมือนตอนนั้นอยากรู้ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วพอมาดูไปจริงๆก็มีแต่กรุงเทพปารีสฮ่องกงปารีสฮ่องกงกรุงเทพต่อมานะคะต่อมาอ๋อมันเป็นสติกเกอร์ที่พิมทำเองไม่มีอะไรน่ารักไหมแล้วเพื่อนพิมก็ขโมยไปจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยนะแต่ถูกขโมยสิ่งนี้พิมก็พกไปในทุกๆไฟล์อันนี้นะคะจะเป็นสมุดที่จดรายละเอียดของลูกเรือแล้วก็ไฟล์แต่ละไฟล์ไว้พิมจดไว้ทุกไฟล์เลยนะบางทีเขาจะชอบถาม
ว่าไฟล์เนี้ยเรากำลังจะบินไปที่ไหนแล้วนี่ที่ลืมเนี่ยจริงๆบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะบินไปไหนเมืองชื่ออะไร UTC เท่าไหร่แล้วก็รายชื่อลูกเรือนะคะแบบกัปตันชื่ออะไรมีลูกเรือกี่คนอะไรพวกนี้ยิมก็จะจดเท่าที่ยิมยัดลงไปใน1หน้าอันนี้ได้ก็จะมีข้อมูลของทั้งหมดที่เมื่อกี้ยิมพูดไปอยู่ในนี้นะคะอ๋อนี่ไฟล์แรกของพิมไฟล์กัดมันดูจำได้เป็นไฟล์ที่ Amazing มากทุกคนที่บินด้วยเป็นคนไทยงงมากเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้ทำไมทุกคนที่ได้เนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นกันแบบคนไทยทั้งหมดเลยงงมากแล้วนึกว่าทุกไฟล์จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเจอแค่ไฟล์แรกไฟล์เดียวนะคะไฟล์อื่นก็ไม่เจอแบบนี้เลยดูลายมือให้ดูลายมือไฟล์แรกแบบโอ้ยมีความตั้งใจมีความแบบอู้อยากจะเขียนอยากจะทำไฟล์อะไรไฟล์สุดท้ายอ่านไม่ออกหรออันเนี้ยถ้าเขาถามก็ตอบไม่ได้นะการ์ดโฮลเดอร์ของพิมเองที่จริงๆแล้วมันควรจะคืนด้วยนะแต่ว่าตอนที่พิมไปคืนการ์ดออฟฟิเซอร์ที่นู่นเขาก็ถามว่าเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะเขาให้แล้วพิมก็เลยโอเคเอาต่อมานะคะอันนี้พิมจำได้ว่าพิมไปทำไฟล์ตรงกับวันเนชั่นแนลเดย์ของกาตาร์พอดีแล้วกล้องก็ดับพอดี National Day วันกาตาร์วันชาติของกาตาร์ค่ะแล้วบนไฟล์นั้นก็จะแบบมีความพิเศษหน่อยเมนูก็จะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็มีอันนี้แจกผู้โดยสารเป็นโปสการ์ดนะคะแล้วเราก็เลยหยิบอันนึงต่อมาพิมจำได้ว่าตอนนั้นพิมโฮมซิกนะคะพิมก็เลยเอาไปอ่านแค่นั้นแหละส่วนอันนี้นะคะทองปะทองมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยมันเป็นนาฬิกานะที่ตอนที่พิมไปกาตาร์ครั้งแรกพิมใส่นาฬิกาของพิมไปนั่นแหละเหมือนถูกไฟเขาจะบังคับนะคะส่วนหนึ่งของยูนิฟอร์มก็คือต้องมีนาฬิกาหนึ่งเรือนตอนนั้นน่ะพิมเอานาฬิกาของตัวพิมเองไปแล้วเราก็ใส่อันนั้นขึ้นเครื่องแล้วพอทำไฟแรกเท่านั้นแหละนาฬิกาของเรามันมีรอยยาวมากยาวมากเพราะว่าเราต้องแบบยกนู่นยกนี่ยกของในแกลเลียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเข็นรถเข็นแล้วมันก็ขูดนู่นขูดนี้นี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรแล้วควรจะไปซื้อนาฬิกาใหม่ดีกว่าเขาว่ากำหนดมาว่าต้องเป็นสีนี้เท่านั้นหน้าปัดจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นเข็มจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นจะต้องไม่มีมุกไม่มีหินไม่มีอะไรหูก็เยอะมากแค่นาฬิกาอันเดียวคุณลิฟิเคชันนาฬิกาต้องเยอะมากอันนี้แหละเป็น the best choice ของเรานะคะแล้วเราก็เลยไปซื้ออันนี้มาได้เท่าไหร่เองอะจำราคาไม่ได้อะแต่ว่ามันก็ถูกๆจะได้ไม่เสียดายแล้วมันก็ทองมากๆเลยนะคะอ๋อยังไม่จบ จะใส่ไปได้ไม่กี่ไฟล์อ่ะมันก็พังนะคะแล้วก็เลยต้องกลับไปใส่อันเก่าของเราเหมือนเดิมอันนี้ได้มาจากไฟล์ออสเตรเลียมีลูกเรือคนหนึ่งที่เขาไปออสเตรเลียครั้งแรกเขาก็เลยตื่นเต้นมากเขาก็เลยซื้อแจกทุกคนบนไฟล์นะอันนี้นะคะเป็นของเล่นที่มีอยู่บนไฟล์ยาวไฟล์เมลเบิร์นไฟล์ออสอะไรอย่างเงี้ยเวลาเด็กมาขอก็จะแจกเด็กเป็นชายสเก็ตนะก็เลยไปหยิบมาคุณก็เล่นบนไฟนะคุณก็นั่งเล่นบางทีมันไม่มีอะไรทำเป็นลูกกลมๆทำไม่ได้แล้วอ่ะมันจะประกอบกันเป็นลูกกลมๆเหมือนเมื่อกี้นะคะมันจะมีนี่ด้วยนะสมุดระบายสีพี่คิดว่าคุณก็เอามาเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นน่าจะเล่นไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะต่อมานะคะอ๋ออันนี้ได้ไฟคล้ายๆเหมือนกันพิมบอกเขาว่าอันนี้เป็นแบบลัสมาคุณก็เลยได้มาสักไฟนึงเขาก็เลยซื้อมาให้พิมนะคะตุ๊กตาหมีจ้ะอย่างสุดท้ายแล้วแหละขอบอกเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นโทษหนักๆของพิมเลยนะคะที่หยิบมาพิมหยิบมาตอนที่เราทำไซส์ท้ายๆจริงๆแล้วเราก็รู้ตัวใช่ไหมว่าเราแบบกำลังจะลาออกแล้วนะคะจะใส่กันบินกระทะแอร์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิมรู้สึกว่าน่ารักตั้งแต่ไซส์แรกยันไซส์สุดท้ายมันชื่อออลลี่ออร่าหรือสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยใช่ด้วยใช่เลยเฮ้ยยังจำได้มันชื่อออลลี่ออร่านะมีคนเคยถามใน briefing question ด้วยว่าไอตัวนี้ชื่ออะไรของเล่นไว้แจกเด็กบนเครื่องอ่ะเป็นชายสเก็ตก็เป็นเด็กเหมือนกันนะคะพี่หมาก็อยากได้จริงๆแบบอยากได้จริงๆทำเดือนสุดท้ายแล้วแหละพิมขอนะขอบคุณนะจ๊ะหมดแล้วนะคะกับการเปิดรูของสะสมของที่ได้มาของต่างๆที่ระลึกหมดลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะพิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากให้พิมมาทำอะไรอีกอยากให้มาแชร์อะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์บอกคุณดาราได้ยังอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้ว